สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อุทยานชาติเขาใหญ่พาท่านผู้ชมเดินเที่ยวผาเดียวดายอีกครั้งนะครับหลังจากที่ปิดไปช่วงฤดูฝนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับพอเปิดให้เที่ยวแล้วเราก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับเส้นทางที่เราจะเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้นะครับก็คือ446เมตรใช้เวลาเดินชมโน่นชมนี่ราวๆ35นาทีก็ทางเดินก็เป็นทางเดินที่เป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับก็จะเดินด้วยความสะดวกสบายโอเคตามมาครับอันนี้ก็จะมีทางลงบันไดลงไปครับใครที่เขาไม่ดีก็จะลำบากหน่อยนะครับก็จะลงกันไม่ได้ด้วยทางเดินที่มีชั้นแบบนี้เป็นระยะนะครับมันเดินต้องระมัดระวังอย่างเดินอย่างมีสตินะครับอาจจะล้มหัวแตกลมหนาวเริ่มพัดโชยมาแล้วนะครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายนนะครับลมหนาวก็มาช้าไปนิดหนึ่งแต่รู้สึกได้ตอนนี้เวลาใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับอีก6นาทีเที่ยงอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเหมือนกับว่าลมหนาวพัดโชยมาแล้วนะครับนี่เป็นวันเสาร์นะครับแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะนะครับคนมาเที่ยวมาเดินตรงนี้ก็ดูห่างๆไปนะครับน่าจะอยู่ตรงจุดโน้นตรงนี้จะเป็นร่องรอยของเจ้าพลายหนุ่มหล่อหน่อไม้นะครับพลายเรนเจอร์เดินเข้าไปแล้วก็หักหน่อไม้กินแถวนี้ก็จะเป็นถิ่นที่อยู่ของช้างหนุ่มชื่อว่าเรนเจอร์นะครับอาจจะร่วมกับอีกบัดดี้เขาตัวหนึ่งก็จะชื่อว่าร็อกกี้ก็จะมาหากินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีเลี้ยงผาด้วยนะครับข้อมูลระบบนิเวศของผาเดียวดายนะครับจะเป็นพบป่าแบบสังคมป่า2ประเภทก็คือป่าดงดิบระดับต่ำแล้วก็ป่าพลุนะครับจุดนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรนะครับมีต้นไม้ซึ่งอาจจะสูงถึง30เมตรอยู่แถวๆนี้นะครับนี่เฟิร์นตีนตุ๊กแกนะครับอันนี้คือเฟิร์นตีนตุ๊กแกนะครับสายที่ศึกษาเฟิร์นก็เห็นเฟิร์นเขาก็จะรู้จักดีนะครับนี่เฟิร์นตีนตุ๊กแกเหมือนเลยนะครับเหมือนตีนตุ๊กแกเลยสิ่งที่ไม่เหมือนคือไม่เหนียวนะครับตรงนี้ก็จะมีเตยหนามนะครับจุดนี้เตยหนามก็จะมีมันจะเป็นเตยที่ชอบที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำซึมอยู่ตลอดปีนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำซึมอยู่ตลอดนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดของผาเดียวดายนะครับก็จะมีแผ่นหิน สลักมาว่าผาเดียวดายผาเดียวดายนะครับก็ข้างโน้นก็จะเป็นแนวทิวเขาทอดยาวถ้ามาตอนเช้าก็เราจะเห็นอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับสายหมอกยามเช้าในฤดูหนาวตอนนี้อากาศเย็นๆลมหนาวเริ่มโชยมาแล้วนะครับตอนนี้เที่ยงกว่าแต่ว่าท้องฟ้าปิดนะครับสำหรับแผน
ใครที่กลัวความสูงก็อย่าเดินเข้าไปใกล้หน้าผานะครับก็อาจจะหน้ามืดได้นะครับจุดนี้เรียกว่าเดียวดายจริงๆนะครับยืนอยู่คนเดียวหวาดเสียวครับข้างล่างนี่ถ้าหน้ามืดร่วงลงไปตุยแน่ๆนะครับใครที่อกหักรักคุดอย่ามายืนตรงนี้คนเดียวนะครับอาจจะคิดสั้นได้ต้องพยายามอยู่ในแนวเส้นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเกิดเป็นลมหน้ามืดก็จะล้มอยู่ในเส้นจะได้ไม่ล้มหัวทิ่มปิ้งหลุนๆลงไปข้างล่างนะครับทันมากเลยนี่ก็เป็นหน้าผาเงื้อมผาที่ยื่นออกไปตรงหน้าผานะครับข้างล่างนี่โอ้ไม่ไหวหน้ามืดหวาดเสียวเดียวดายจริงๆครับจุดนี้เดียวดายมากจุดตรงโน้นที่เป็นป้ายเดียวดายยังไม่เดียวดายขนาดนี้นะครับยังมีผู้คนอยู่ตรงนี้ก็โดดเดี่ยวเดียวดายใครเงาเงาเศร้าก็มายืนเงาเงาแล้วก็ทิ้งความเงาลงไปข้างล่างนะครับแต่เอาตัวคนกลับบ้านนะครับสู้ๆนะครับชีวิตไปกันต่อเส้นทางเดินกลับเราจะไม่กลับทางเดิมนะครับเราก็จะเดินกลับวนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเหมือนกับที่เราลงมานะครับคนละฝ้ากันเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยนะครับเราก็จะค่อยๆเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรารีบเร่งเดินเราอาจจะเหนื่อยได้ต้นเสม็ดแดงนะครับสัญลักษณ์แห่งป่าพลุก็คือเสม็ดแดงนะครับดูใบเขาใบเสม็ดนะครับขึ้นโตขึ้นไปอันนี้เป็นเสม็ดแดงปกติเสม็ดแดงเป็นไม้พื้นราบนะครับไม่ใช่พื้นบนดอยแต่ว่าก็ในป่าสูงเช่นผาเดียวดายนี้ก็มีน้ำขังก็จะมีเสม็ดแดงเกิดขึ้นนะครับสารกายนี่ครับไม้เถาต้นเล็กๆสูงประมาณ 1-3 เมตรตัวนี้เลยนะครับใบแบบนี้หานุมานสารกายเป็นสมุนไพรนะครับใช้ประโยชน์ด้านแก้โรคหอบหืดไข้หวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะภูมิแพ้ต่างๆใบสดพอกแผลห้ามเลือดได้นะครับโอเคครับThank you.
่องรอยของช้างเดินนะครับก็น่าจะเป็นหนุ่มหล่อหน่อไม้พลายเรนเจอร์นะครับร่องรอยเท้าแล้วเรนเจอร์ของเราก็ดูนะครับรอยข้ามเหยียบข้ามนี้มาข้ามไปฝั่งนี้เลยนะครับข้ามไปฝั่งนี้เลยแล้วเดินข้ามมานี่แล้วก็เหยียบเนี่ยเหยียบลงนี้เลยนะครับดูรอยเท้าช้างเหยียบลงไปแล้วก็เดินไปตรงโน้นเลยครับเพราะว่ามีหน่อไม้ขึ้นอยู่มากมายนมหล่อหน่อไม้พลายเรนเจอร์ก็จะหากินหน่อไม้อยู่ตามหน้าผามีเลี้ยงผาเป็นเพื่อนนะครับก็ไม่ค่อยไปวุ่นวายกับใครอย่างที่แอดมินเคยลงไปแล้วนะครับว่าพลายเรนเจอร์งาเขาก็จะสวยๆหน่อยหากินอยู่แถวๆผาเดียวดายแล้วก็ผาตรอมใจนะครับนะร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเช่นนี้ได้ช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ว่าป่าดงดิบเขาและป่าพรุมีสภาพอย่างไรนะครับมีพืชอะไรเด่นและสำคัญอย่างไรในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศของป่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นอกจากนี้พื้นที่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของระบบนิเวศป่าสูงเป็นแหล่งยารักษาโรคและแหล่งกำเนิดน้ำด้วยนะครับแหล่งรวมความงามของลักษณะพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันไปตลอดจนจุดความสมบูรณ์ของพื้นป่านะครับเราถึงทางออกแล้วก็ขอจบคลิปเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดายแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ